ือความสวยงามของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าเขาห้ามใช้รถจักรยานเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินเล่นภายในสวนสาธารณะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยแล้ววันนี้พลอยก็มีอีกหนึ่งบริการดีๆนะคะจากสำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญซึ่งเขามีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าบริการนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญนะคะในศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญแห่งนี้นะคะอยู่ทางด้านหลังฟอยแล้วค่ะกับศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุนะคะโดยวันนี้ฟอยได้รับเกียรติจากพี่สุนะคะจะเป็นผู้พาเยี่ยมชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะข้างในนะคะแอบเห็นว่ามีผู้สูงอายุมาใช้บริการที่นี่เป็นจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่สุเป็นคนนำเลยค่ะเชิญค่ะตามพี่มาเลยค่ะพี่สุคะที่นี่แบ่งเป็นกี่ส่วนด้วยกันคะเราจะมีทั้งหมดนะคะมีคลินิกกายภาพบำบัดนะคะมีคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีชมรมผู้สูงอายุของเราอะค่ะเดี๋ยวเราดูงานคลินิกกายภาพบำบัดก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องกายภาพบำบัดกันแล้วนะคะแล้วฟอยก็อยู่กับนักกายภาพบำบัดสาว2ท่านด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะค่ะชื่อเอค่ะแล้วคนนี้ล่ะชื่อเบนค่ะคุณเอกับคุณเบนนะคะต้องถามคุณเอก่อนเลยว่าที่นี่มีการบริการอะไรบ้างคะก็หลักๆนะคะที่นี่ในคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทค่ะคนไข้ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะเป็นเรื่องของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เรื่องของข้อเสื่อมค่ะค่ะก็จะช่วยกายภาพบำบัดคือปฏิบัติงานที่ห้องนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วทางคุณเบนล่ะคะหลักๆนี้จะดูในชุมชนด้วยอะค่ะก็ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้พิการนะคะที่ไม่สามารถมารับบริการในคลินิกได้คือเขาไม่สามารถเดินทางมาได้ใช่ค่ะคุณเบนซ์เราก็ทีมงานจะลงพื้นที่เลยเหรอใช่ค่ะเราก็จะสลับอาทิตย์หนึ่งเราก็จะสลับกัน3คนนี้ค่ะลงในชุมชนช่วงเช้าค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะคุณเบนซ์ในชุมชนส่วนใหญ่ที่เราไปเจอก็จะเป็นผู้พิการที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกหรือไม่ก็เข่าเสื่อมที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อะค่ะส่วนใหญ่จะหลักๆเลยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่สามารถเข้ามาในคลินิกได้อะค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆนะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญนะคะที่มีนักกายภาพบำบัดที่ตอนนี้เขาก็ให้บริการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นี่เองที่จัดเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่รวมถึงลงพื้นที่นะคะไปหาผู้ป่วยตามชุมชนด้วยค่ะที่พี่สุได้บอกเอาไว้นะคะว่าห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ปฏิบัติงานต่างจากห้องที่แล้วที่เราไปเยี่ยมชมกันนะคะอย่างที่นี่มีการปฏิบัติงานอะไรบ้างคะค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้อ่อนแรงนะคะค่ะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงนะคะมาฝึกอัมพาตที่มาฝึกกันนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนักกายภาพบำบัดอีกหนึ่งท่านนะคะที่ดูแลในด้านนี้อยู่นะคะพบกับน้องโดนัทนะคะค่ะก็เป็นคุณโดนัทนะคะที่ดูแลในภาคส่วนนี้สวัสดีนะคะคุณโดนัทสวัสดีครับมายืนหล่อในเฟรมนะคุณผู้ชมก็สงสัยว่าใครเป็นนักกายภาพบำบัดนั่นเองนะคะคุณโดนัทคะยังเป็นนักกายภาพบำบัดที่นี่เนี่ยนักกายภาพบำบัดมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยบ้างคะถ้าส่วนใหญ่ถ้าผู้ป่วยที่มาอ่อนแรงนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะให้ปั่นจักรยานเพื่อเพิ่ม
กำลังกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยบางทีถ้าคนไหนยืนไม่ได้หรือยืนไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยเราก็จะมีเครื่องไว้สำหรับให้ผู้ป่วยยืนเราจะมีองศาวัดระดับว่าผู้ป่วยสามารถยืนได้เท่านี้นะ40องศา60องศาก็ค่อยเพิ่มตามความสามารถของคนไข้ค่ะแล้วการปฏิบัติงานเนี่ยเห็นพัฒนาการผู้ป่วยที่นี่เนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึงระดับไหนคะถึงระดับไหนแล้วครับก็เราจะดูความก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราจะบอกว่าระดับไหนก็พูดลำบากเหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่พัฒนาการแต่พัฒนาการผู้ป่วยด้วยบางคนโรคเดียวกันแต่พัฒนาการไม่เท่ากันอ๋อครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็รับช่วยคอยฟื้นฟูฟื้นฟูให้สำหรับผู้ป่วยเดี๋ยวฟอยพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์ตรงนี้คืออุปกรณ์สำหรับช่วยทำอะไรคะช่วยฝึกผู้ป่วยเดินครับเดินคือให้ผู้ป่วยยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางแล้วจับราวแต่ข้างในนี้มันของเด็กนะฮะอ๋อคือได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ฝึกจนเป็นท่าอันนี้เราก็มาใช้สำหรับเป็นความเพิ่มความยากให้ผู้ป่วยก็ได้ถ้าผู้ป่วยเดินได้ดีขึ้นค่ะเราก็จะให้ข้ามอะไรเงี้ยถ้าผู้ป่วยเดินดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับการเดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อื่นกันดีกว่าค่ะแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ล่ะคะที่กำลังทำงานอยู่ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยเรื่องฝึกการยืนครับในผู้ป่วยที่ยืนไม่ค่อยมั่นคงหรือเดินไม่ค่อยได้เราจะให้ฝึกยืนก่อนที่จะไปเดินคืออยากให้ยืนมั่นคงก่อนแล้วเราก็จะเริ่มเดินจะตั้งเป็นองศาค่ะอันนี้ก็จะประมาณ30องศาแต่ว่าเราจะมีเข็มวัดอยู่ทีนี้ว่ากี่องศาแล้วอาจจะคอยถ้าคนไข้ปวดหัวหรืออะไรเราจะคอยวัดความดันค่ะว่าผู้ป่วยไหวแค่ไหนอ๋อเป็นการกายภาพบำบัดอีกรูปแบบนึงครับเป็นเครื่องยืนค่ะนี่เป็นเครื่องสำหรับยืนนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของเรากันบ้างดีกว่าค่ะแล้วเครื่องที่คุณพี่เขากำลังเล่นอยู่คือเครื่องอะไรคะอันนี้คือเครื่องเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อครับก็ในกรณีจะปั่นทั้งมือทั้งขาได้แล้วเครื่องมันจะสามารถอัตโนมัติเองสมมติผู้ป่วยที่ไม่มีแรงเราก็จะพันท่าไว้แล้วก็มันจะหมุนอัตโนมัติแต่ให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงด้วยแรงเนื้อใช่เราสามารถตั้งความเหนื่อยหรือความแข็งของมันให้ว่าผู้ป่วยแข็งแรงระดับไหนก็จะเหมือนจักรยานในฟิตเนสใช่เป็นแบ่งเป็นกิโลเป็นกิโลกรัมได้ทั้งขาทั้งแขนได้เหมือนกันเลยอ๋อทำงานทางแขนได้ด้วยแขนด้วยและขาได้ด้วยทั้งสองอย่างใช่ครับค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่นี่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีบริการหรือว่าอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโดนัทมากๆเลยค่ะสุขานอกจากส่วนของกายภาพบำบัดทั้ง2ห้องแล้วเรายังมีบริการดูแลผู้สูงอายุในส่วนของอื่นๆอีกไหมคะเราก็ยังมีคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะที่รับบริการอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไข้นะคะที่จะเข้าถึงบริการได้นะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องแผนไทยนวดแผนไทยค่ะใช่ค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอย่างที่เราบอกว่าเรามีบริการอื่นๆอีกนี่ก็คือคลินิกแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีบริการคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์2ท่านนะคะแล้วก็มีหมอนวดไทย1ท่านนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมคะค่ะอยากจะทราบจังเลยว่าเต็มรูปแบบขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ในคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ หมอวันวิสาค่ะเรียกสั้นๆว่าหมอเบลก็ได้หมอเบลคะต้องถามนิดนึงว่าที่นี่คอยให้บริการทางด้านสุขภาพเหมือนกันแต่ว่าทางแผนไทยเนี่ยเราให้บริการยังไงบ้างคะ
ก็หลักๆเลยจะมีเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคค่ะก็จะมีรักษาโรคทั่วไปเนาะก็คือมีการจ่ายยาสมุนไพรไทยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการตรวจรักษาก็คือการทำหัตถบำบัดค่ะนั่นก็คือการนวดรักษานวดรักษาใช่ประคบสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะก็ลักษณะโรคส่วนใหญ่ที่มาเนาะก็เป็นคนที่สูงอายุนิดนึงค่ะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกไรติดข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีโรคเกี่ยวกับพวกออฟฟิศซินโดรมด้วยเนาะออฟฟิศซินโดรมใช่เดี๋ยวนี้ฮิตนะคะไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุก็จะเป็นแบบใช่ค่ะสาวก็เป็นคนวัยทำงานนี่แหละค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกันเนาะก็มีเข้ามาแล้วก็ให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยค่ะอย่างเรารักษาด้วยการจ่ายยาสมุนไพรไทยนวดประคบหรือยังมีบริการอื่นๆอีกไหมคะก็ตอนนี้ยังมีประมาณอยู่เท่านี้ก่อนนะคะค่ะเราเปิดให้บริการเราเพิ่งเปิดมาด้วยเนาะตอนนี้ก็มีบริการนี้ที่เพิ่งเปิดให้บริการมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้ป่วยค่ะมีผู้ป่วยมาใช้บริการต่อวันเยอะไหมคะสำหรับแพทย์แผนไทยก็เยอะอยู่ค่ะก็มากันมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอเบลมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคุณหมออีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้บริการอยู่นะคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งนี้นะคะหมออีฟนั่นเองสวัสดีค่ะเชิญปฏิบัติงานเลยค่ะหมอหมอคะนี่คือกำลังรักษาทางด้านอะไรอยู่คะอ๋อคนไข้มีอาการปวดบริเวณหัวไหล่อะค่ะแล้วก็แขนตอนนี้ก็คือการคลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนช่วยอาการให้กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่คลายตัวอ่อนตัวลงเนี้ยค่ะนี่คุณหมอก็ลงมือมารักษาเองนะคะมากดจุดให้เองเลยแล้วก็มีพี่ๆน้องๆ นะคะชาวกรุงเทพมหานครหลายๆท่านนะคะก็มาใช้บริการที่นี่ด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะของศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญนั่นเองค่ะจากด้านล่างนะคะจะมีส่วนบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์แผนไทยแล้วนะคะชั้น2ของอาคารแห่งนี้ค่ะก็เป็นที่ที่รวมผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้สูงอายุนะคะโดยวันนี้ค่ะพลอยก็มีโอกาสดีๆที่จะมาเห็นผู้สูงอายุเขาได้รวมตัวกันแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะอย่างทางด้านหลังนี้เลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นการเต้นลีลาดสำหรับความสวยงามของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะที่ฟอยพาคุณผู้ชมมาชมกัน2สัปดาห์เต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าชมแต่ตานะคะคุณผู้ชมก็ไม่สามารถจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันทั้งครอบครัวนะคะควงกันมาเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะขับรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางมาที่นี่ค่ะมาลองทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะมาอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามปากกลางกรุงของเราณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้รวมถึงมาเรียนรู้พฤกษศาสตร์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนปลาล์มสวนมะพร้าวนะคะหรือว่าสวนกล้วยและยังมีสวนต่างๆที่วันนี้ฟอยพาคุณผู้ชมไปชมกันด้วยนะคะควงกันมาค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของฟอยและรายการโบนัสเฮลท์รายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกๆวันศุกร์เวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.ทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่ Metro TV โทรทัศน์มหานคร PSI 221ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ